สวัสดีครับพี่น้องดีใจมากที่พี่น้องเข้ามาฟังคำสอนนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องหิวกระหายทางของพระเจ้าจึงได้เข้ามารับพระวจนะจากพระเจ้าในสิอิสยาห์บทที่55ข้อ10ถึง11บอกว่าเพราะว่าเหมือนฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับไปที่นั่นเว้นแต่ได้รดแผ่นดินโลกและทำให้บังเกิดผลและแตกหน่อทั้งให้เมล็ดพืชแก่ผู้หว่านและอาหารแก่คนกินทำนองเดียวกันคำของเราก็คือคำของพระเจ้าที่ออกมาจากปากของเราจะไม่กลับไปสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและจะให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้นพี่น้องผมหวังว่าและเชื่อว่าพระคำที่เข้าไปในใจของพี่น้องพี่น้องมีใจที่เป็นดินดีและเมล็ดพืชที่ตกลงไปในใจของพี่น้องจะเกิดผลมากมาย30เท่า60เท่า100เท่าพี่น้องจะเป็นผู้มีความสำเร็จเป็นผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเกิดผลมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายพี่น้องจะเป็นพระพรแก่ญาติพี่น้องแก่คนรอบข้างฟังคำสอนดีๆนะครับเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องดีใจมากเลยครับที่พี่น้องมาใช้เวลาด้วยนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากจะเติบโตไปในทางของพระเจ้าแล้วเราอยากให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราเราอยากที่จะเป็นผู้ที่พระเจ้าพอพระทัยมองลงมาจากสวรรค์และทรงยิ้มและทรงบอกว่าเจ้าเป็นทาสที่ดียอดเยี่ยมเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนนั้นมีใจปรารถนาอยากที่จะดำเนินชีวิตที่เกิดผลและเป็นพระพรแก่คนมากมายและพี่น้องจะเริ่มตั้งต้นสิ่งดีในครอบครัวสิ่งเก่าๆที่ผ่านไปในอดีตคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายที่มีในอดีตเราจะเป็นผู้เริ่มตั้งต้นใหม่ที่จะนำสิ่งดีมาจากสวรรค์เข้ามาในชีวิตของเราลงไปในญาติพี่น้องหรือว่าลูกเต้าหรือหลานของเรานะครับพี่น้องผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนชาวไทยชาวลาวและชนชาวเผ่านั้นเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้าเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ได้อย่างเกิดผลมากมายมีรางวัลมากมายในสวรรค์พี่น้องครับการที่เรามาเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ได้นับถือศาสนาเราไม่ได้มาทำพิธีกรรมทางศาสนานะครับชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตของความเชื่อเป็นชีวิตของความรักและเป็นชีวิตแห่งความบริสุทธิ์และ3สิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยที่เราพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านะครับก็คือเรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นเรามีความเชื่อในพระองค์มากขึ้นเชื่อในพระลักษณะพระสัญญาของพระองค์วิธีทางของพระองค์และเราก็มีความรักต่อพระองค์และความรักนั้นก็ไหลไปรักคนอื่นและเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นรู้จักพระองค์มากขึ้นเราก็จะดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าและชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับพระเจ้าพูดกับผมว่าสำคัญมาก3สิ่งนี้ชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่รักและชีวิตแห่งความเชื่อและการที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างนั้นได้เราก็ต้องรู้จักพระเจ้าของเราเรามีเพื่อนฝูงมีญาติพี่น้องเจ้านายลูกน้องเราพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นเพื่อชีวิตของเราจะมีความสำเร็จความสัมพันธ์สำคัญมากแต่ว่ามีบุคคลที่เราต้องรู้จักอย่างสูงที่สุดดีที่สุดในชีวิตนี้และในโลกนี้บุคคลนั้นก็คือพระเจ้าของเราเราต้องรู้จักพระบิดาของเรามากขึ้นมากขึ้นผ่านทางพระคัมภีร์และโดยการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องรู้จักพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นผ่านทางพระคัมภีร์และผ่านการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และแน่นอนพระเจ้าที่เราเรียกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราและอยู่บนชีวิตของเรานั้นเราก็ต้องรู้จักพระองค์ด้วยเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์รู้จักพระองค์และเดินกับพระองค์อย่างสนิทสนมผมหวังว่าพี่น้องได้ไปฟังคำสอนตอนที่ผ่านๆมาที่แล้วและพี่น้องได้เรียนหลายสิ่งหลายอย่างและนำไปปฏิบัติในชีวิตผมจะสอนต่อไปเรื่อยๆที่จะทำให้พี่น้องรู้จักวิธีจะเดินกับพระวิญญาณดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้เรียนมาแล้วว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ผมพูดว่าบุคคลไม่ได้หมายความว่าพระวิญญาณเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาพระองค์เป็นบุคคลที่เป็นพระเจ้าหรือจะพูดอีกแบบนึงก็คือว่าพระองค์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติสิ่งของ
ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่แค่เป็นมโนธรรมหรือเป็นแค่ไอเดียหรือเป็นแค่ความคิดหรือเป็นแค่ฤทธิ์เดชแต่พระองค์เป็นบุคคลพระองค์นั้นมีลักษณะหลายอย่างที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์และพระองค์ได้ทรงกระทำหลายอย่างที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์เป็นบุคคลพระองค์ทรงมีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intellect พระองค์มีความเข้าใจมีความเฉลียวฉลาดสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยพระองค์ตัดสินพระทัยได้ว่าจะทำอะไรพระองค์ทรงมีอารมณ์พระองค์ทรงเศร้าพระทัยได้และพระองค์ชื่นชมยินดีได้เมื่อพระองค์มาทำงานในชีวิตของเราเราก็หัวเราะในพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์มีอารมณ์พระองค์สำแดงอารมณ์แห่งความชื่นชมยินดีผ่านจากชีวิตของเราผมเคยครั้งหนึ่งนะครับผมร้องไห้โอ้โหร้องโฮออกมาเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนเด็กๆเลยนะครับนี่ประมาณ10ปีมาแล้วต่อหน้าพวกทนายความในอเมริกาผมอายมากเลยว่าหมอคนนี้หมอผ่าตัดสมองมาร้องไห้แต่ตอนหลังพระเจ้าบอกว่าที่ให้ผมร้องไห้โฮออกมาโดยไม่รู้ว่าทำไมและก็ห้ามตัวเองก็ไม่ได้โดยตอนนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าพระองค์ร้องไห้เพื่อคนไทยคนลาวและชนชาวเผ่าที่ตกอยู่ในความบาปและไม่รู้จักพระเจ้าพระองค์ทรงเสียพระทัยที่เห็นคนไทยมากมายทำบาปนับถือรูปเคารพไหว้รูปเคารพและอยู่ในการสาปแช่งความเจ็บป่วยความยากจนและความล้มเหลวพระเจ้าสงสารพระเยซูทรงกันแสงเมื่อพระองค์มองไปที่ชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มว่าพวกเขาอยู่ในความบาปเขาไม่รู้จักพระคริสต์หรือผู้มีการเจิมที่พระบิดาส่งมาแล้วอีก70ปีต่อมาประมาณนะครับ70ปีที่จริง70ปีหลังจากพระเยซูทรงมาบังเกิดนั้นชาวยิวเหล่านั้นหลายคนถูกฆ่าเพราะโรมันได้เข้ามาทำลายกรุงเยรูซาเล็มรับพระวิหารพระองค์ทรงพระกันแสงพระเจ้าของเราทรงมีอารมณ์พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำงานในใจของมนุษย์เกี่ยวกับความบาปและเกี่ยวกับความชอบธรรมพูดง่ายๆก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถสำแดงในใจของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าว่าเขากำลังทำผิดอยู่และเขาจำเป็นต้องกลับใจมาเชื่อพระเยซูและบังเกิดใหม่และพระองค์ก็สามารถทำงานในใจของเราฟ้องในใจของเราหรือสำแดงในใจของเราว่าเราทำสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดพระองค์ทำงานในใจนะครับในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ8ถึง11บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์ทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาปแล้วรู้ถึงความชอบธรรมถึงการพิพากษาพระองค์ทำให้คนในโลกรู้ว่ากำลังทำผิดบาปและรู้ว่าจะต้องถูกพิพากษาพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสามารถช่วยมนุษย์ให้บังเกิดใหม่กลับใจจากความบาปแล้วมาเชื่อพระเยซูตอนที่ผมยังเด็กๆนั้นผมเป็นคนที่ยกกำปั้นใส่คริสตจักรใส่ไม้กางเขนใส่พระนามพระเยซูแต่พอผมเรียนแพทย์จบและแต่งงานกับอาจารย์ดาผมมีโอกาสได้ยินเรื่องพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่จริงโตมาในโรงเรียนแคทอลิกได้ยินเรื่องพระเยซูแต่ไม่รู้เรื่องแล้วไม่สนใจและต่อต้านโดยซ้ำไปนะครับแต่ตอนนั้นผมจำได้เลยว่าผมได้ยินเสียงในใจของผมว่าลูกเอ๋ยเจ้ากลับบ้านเถอะเจ้ากลับมาหาพ่อที่แท้จริงของเจ้าผมได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่หูได้ยินที่หูนะครับเสียงในใจและต่อมาผมก็กลับใจมาเชื่อพระเยซูจริงๆและตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปก็รู้ว่าผู้ที่ตรัสกับผมว่ากลับบ้านเถอะคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียกผมกลับบ้านพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงทำงานในชีวิตของผู้ที่รับใช้พระองค์พระองค์อาจจะบอกว่าให้ไปที่นั่นหรือห้ามไม่ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดที่เราจะไม่เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไม่เสียเวลาพระองค์ห้ามเราอย่าไปเมืองนั้นนะอย่าไปยุ่งกับที่นั่นหลายครั้งในชีวิตของผมนั้นผมได้ยินเสียงพระวิญญาณว่าอย่าไปเทศที่นั่นอย่าไปคบคนคนนั้นและเจ้าจะมีปัญหาอย่าไปยุ่งกับเขาพระวิญญาณจะห้ามผมแต่ผมขอไม่เล่ารายละเอียดนะครับเห็นไหมครับพระวิญญาณสามารถช่วยเราได้นอกจากนั้นเราจะเรียนต่อกันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถประทานของประทานของพระวิญญาณให้แก่คริสตจักรของพระองค์ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ7ถึง11บอกว่า
การสำแดงของพระวิญญาณ นั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันขออธิบายนิดนึงนะครับในภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่า the gifts of the Holy Spirit คือของประทานของพระวิญญาณแต่มีอีกคำหนึ่งที่เขียนในหนังสือโครินธ์นี้บอกว่าการสำแดงของพระวิญญาณผมขออธิบายนิดนึงว่าของประทานของพระวิญญาณหรือ gifts คือของขวัญ นั่นเองตอนนี้ที่อเมริกาเราฉลองคริสต์มาสนะครับท่านเห็นต้นคริสต์มาสอยู่ข้างหลังผมที่บ้านผมตอนนี้แล้วก็มีของขวัญวางอยู่เต็มใต้ต้นไม้เดี๋ยววันที่25ตอนเช้าลูกๆจะมาที่บ้านแล้วมาเปิดของขวัญร่วมกันนี่เป็นประเพณีในอเมริกาคือวันที่25ตอนเช้าครอบครัวทั้งครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานจะมาทานข้าวเช้าด้วยกันแล้วมาเปิดของขวัญด้วยกันเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสของขวัญคือสิ่งที่เราได้มาฟรีๆเราไม่ต้องจ่ายเงินจริงไหมครับมีคนซื้อให้มาเข้ามายังไงพระเจ้าประทานของขวัญของประทานของพระวิญญาณให้แก่เราฟรีๆเราไม่ต้องจ่ายเงินมาผ่านทางการสิ้นพระชนของพระเยซูพระเยซูเป็นผู้จ่ายให้เราเราได้สิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าฟรีๆเพื่อเอาของขวัญ นี้ไปเป็นพระพรแก่คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นส่วนการสำแดงของพระวิญญาณก็คือเรื่องเดียวกันคือพระวิญญาณเป็นบุคคลที่อยู่ในตัวเราและพระองค์สำแดงฤทธานุภาพสำแดงความสามารถเกินอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเราดังนั้นถ้ามีใครต้องการการเยียวยารักษาโรคและเรายอมเป็นเครื่องมือของพระวิญญาณยอมเป็นภาชนะยอมเป็นผู้รับใช้ที่จะใช้มือใช้ปากของเราใช้ตาของเรานำการเยียวยารักษามาแก่คนคนนั้นพระองค์ก็สามารถสำแดงฤทธิ์เดชแห่งการเยียวยารักษาผ่านชีวิตของเราที่จริงแล้วผมไม่เคยอ้างตัวว่าผมเป็นผู้มีของประทานในการรักษาโรคผมไม่ใช่นักประกาศผมเป็นสบผมเป็นคนที่ดูแลคริสตจักรแต่หลายครั้งในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงการเยียวยารักษาโรคผ่านชีวิตของผมทำให้คนหายโรคอย่างอัศจรรย์เห็นไหมครับไม่ใช่ผมนะครับพระวิญญาณในตัวผมหรือว่าบางคนอาจจะต้องการถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาพระวิญญาณก็ทรงสำแดงถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาผ่านปากของผมพูดออกมาแก้ปัญหาในคริสตจักรแก้ปัญหาในครอบครัวหรือการงานในชีวิตของเขาหรือปัญหาการเลี้ยงลูกของเขาพระองค์สำแดงผ่านผมให้ความสามารถเกินธรรมชาติที่จะพูดผ่านปากผมถ้อยคำที่เต็มไปด้วยสติปัญญาที่มาจากสวรรค์ดังนั้นทั้งคำว่าของประทานและการสำแดงเป็นสิ่งเดียวกันและเพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนไม่ใช่เอาของประทานมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมคือคริสตจักรของพระเจ้าคนในโลกนี้คนรอบตัวเราแน่นอนเราก็ได้ผลประโยชน์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นข้อ8พูดต่อบอกว่าด้วยพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาก็คือพูดสิ่งที่มีปัญญามาจากพระเจ้าแก้ปัญหาได้และอีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ก็คือรู้บางสิ่งบางอย่างเกินธรรมชาติที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นว่าผมอาจจะดูเอ็กซเรย์คนไข้แล้วจริงๆแล้วไม่รู้เรื่องทั้งหมดแต่พระเจ้าประทานถ้อยคำประกอบความรู้ให้ผมว่าจะต้องแก้ปัญหาและปัญหาที่อยู่นั้นให้ผมรู้ว่าเบื้องหลังของอาการเจ็บป่วยของคนไข้คนนั้นเป็นอะไรแล้วผมก็จะบอกคนไข้จากถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ว่านี่คือปัญหาอยู่เบื้องหลังอาการป่วยของคุณหรือว่าคุณมีโรคนี้อยู่แต่ว่าไม่มีใครทราบแต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันผมอยากได้หมดเลยนะครับที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากได้ทุกอย่างนะครับขอพระเจ้าว่าสำแดงผ่านผมให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้มากที่สุดที่จะมากได้ขอเป็นภาชนะและให้อีกคนหนึ่งทำการอัศจรรย์ต่างและอีกคนหนึ่งพยากรณ์ได้และอีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและอีกคนหนึ่งพูดภาษาต่างๆและอีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้สิ่งสารพัดเหล่านี้มาจากใครครับพระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานให้แต่ละคนตามชอบพระทัยของพระองค์ผมมีความเชื่อนะครับว่าการสำแดงพระวิญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นกับท่านได้ผ่านท่านได้ถ้าท่านยอมเป็นภาชนะของพระองค์อยากหนุนใจนะครับนี่คือวิธีดำเนินชีวิตคริสเตียน
เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณทุกอาทิตย์ถูกวางมือเต็มล้นด้วยไฟเต็มล้นด้วยพระวิญญาณดำเนินชีวิตที่รู้จักพระวิญญาณคุยกับพระวิญญาณสัมพันธภาพสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งให้เกียรติพระวิญญาณยินยอมตอบสนองและเชื่อฟังพระองค์ในทุกเรื่องมีลักษณะชีวิตและนิสัยที่ยอมให้พระองค์นำในทุกเรื่องและขอให้เป็นภาชนะมือปากตาลิ้นเท้าของเราเป็นเหมือนกับภาชนะหรืออวัยวะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะทำผ่านมือของเราตาของเราชีวิตของเราเราเป็นภาชนะและภาษาอังกฤษอีกพูดอีกคำว่า available available ก็คือพระองค์ใช้ลูกเมื่อไหร่ก็ได้นาทีไหนก็ได้วันไหนก็ได้ลูกยอมให้พระองค์ใช้ลูกได้ทุกเมื่อและเมื่อมีความจำเป็นที่คนต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ขอใช้ลูกเป็นภาชนะที่จะสำแดงฤทธิ์เดชนั้นผ่านชีวิตของลูกไปช่วยเขาอาจจะเป็นคำแนะนำอาจจะเป็นคำปรึกษาอาจจะเป็นการวางมือรักษาโรคหรืออาจจะเป็นการให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาขอพระองค์ใช้ลูกด้วยลูกขอ available พระองค์ใช้ได้ทุกเมื่อลูกจะไม่พึ่งพาตัวเองลูกจะทอมใจลูกจะไม่คิดว่าลูกเก่งลูกแน่ลูกมีความสามารถลูกมีปัญญาอยู่บนกำแพง3ใบ10ใบลูกมีตำแหน่งเป็นศาสนาจารย์ลูกมีอะไรไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าขอเป็นทาสผู้รับใช้ที่ยอมเป็นเหมือนกับลาตัวนั้นที่พระเยซูขี่เข้าเมืองเยรูซาเล็มลูกขอถ่อมใจผมอยากหนุนใจให้พี่น้องทุกคนดำเนินชีวิตแบบนั้นนะครับติดสนิทกับพระวิญญาณรู้จักพระวิญญาณยอมพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและยอมให้พระวิญญาณใช้ชีวิตของพี่น้องจริงๆและผมเชื่อว่าพระองค์จะสำแดงฤทธิ์เดชผ่านชีวิตของพี่น้องได้อยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือวิธีที่ผมดำเนินชีวิตทุกๆวันเวลาผมก้าวขึ้นบนเวทีจะเทศนาคุณหมอวรุณตายแล้วผมไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปขอพระวิญญาณของพระเยซูพูดผ่านผมตาผมมองไปที่คนด้วยตาของพระเจ้าปากของผมเปิดเป็นปากของพระเจ้าเสียงของผมเป็นเสียงของพระเจ้าผมจะมองคนด้วยความเมตตาด้วยความรักแบบที่พระเจ้ามองเขาผมจะไม่มองคนด้วยความคิดของหมอวรุณแล้วผมจะเมตตาคนเวลาผมวางมือผมขอเป็นตัวแทนของพระเยซูให้พระวิญญาณผ่านมือของผมนี่คือวิธีดำเนินชีวิตเวลาผมคุยกับคนไข้ผมก็คุยว่าอยากเห็นเขาหายโรคขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของผมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ของประทานหรือให้การสำแดงแก่เรานอกจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายจากความตายร่างกายที่ตายแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ชีวิตให้พระเยซูกลับขึ้นมาจากความตายได้โรมบทที่8ข้อ11บอกว่าแต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยโดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตในท่านทั้งหลายภาษาไทยบอกว่าเราออกมาจากความตายแต่ในภาษาอังกฤษพูดอีกแบบนึงบอกว่าพระวิญญาณองค์นี้แหละที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายนะประทานชีวิตให้แก่ร่างกายที่ตายได้ของเราที่แก่ได้ที่เน่าเปื่อยได้ที่เจ็บป่วยได้ผมอยากจะสรุปให้ฟังพระวิญญาณเป็นบุคคลพระองค์ประทานชีวิตให้แก่ร่างกายของพระเยซูที่ถูกตรึงที่กางเขนถูกหอกแทงที่สีข้างพระองค์ให้ชีวิตพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายวันหนึ่งพวกเราจะตายเหมือนกันแล้วเมื่อเราตายนั้นวิญญาณของเราจะออกจากร่างนี้ร่างของเราจะกลับไปเป็นดินนะครับกลายเป็นผงคลีดินวิญญาณเราไปอยู่ในสวรรค์แต่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชุบเราขึ้นมาจากความตายให้ร่างกายใหม่แก่เราดินเหล่านั้นผงคลีเดนจะมารวมกันขึ้นมาเป็นร่างกายใหม่และเป็นร่างกายทิพย์ที่วิญญาณเราจะมารวมด้วยเขาเรียกว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายนะครับของผู้ชอบธรรมในยุคสุดท้ายอยากหนุนใจให้พี่น้องไปฟังคำสอนเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้
เรื่องยุคสุดท้ายและชีวิตหลังความตายผมจะสอนเรื่องนี้ในรายละเอียดแต่ว่ามีอีกประการนึงพระวิญญาณองค์เดียวกันนี้แหละที่ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายจะประทานชีวิตให้ร่างกายของเราที่อยู่ในเนื้อหนังที่อ่อนแอนี้ที่เหนื่อยหิวง่วงนอนไม่มีแรงที่ป่วยได้ที่เป็นหวัดได้ที่อาจจะมีการเสื่อมของเข่าเสื่อมของข้อต่างๆที่ตาเราอาจจะเริ่มฟางไปเพราะเราอายุมากขึ้นพระวิญญาณองค์นี้จะประทานชีวิตของพระเจ้าเข้าไปในร่างกายและอวัยวะของเราผมสังเกตว่าตั้งแต่ผมเชิญไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเคลื่อนอยู่ในโบสถ์อยู่เรื่อยๆคนในคริสตจักรของผมดูหนุ่มสาวมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแรงมากขึ้นคนก็ป่วยน้อยลงยังไม่พอถ้าป่วยหายเร็วมากเลยมีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะต้องผมไม่อยากเห็นพี่น้องคริสเตียนชาวไทยชาวลาวและชนชาวเผ่าต่อต้านเรื่องการเคลื่อนของพระวิญญาณเรื่องไฟนะครับขอร้องเลยนะครับพี่น้องที่จริงแล้วพระวิญญาณมาเคลื่อนในโบสถ์นำชีวิตมาให้แก่สมาชิกมาให้แก่ท่านท่านจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องตายเร็วไม่ต้องมีไขข้ออักเสบเดินกระเพกกระเพกต้องใช้ไม้เท้าท่านจะดูหนุ่มสาวกว่าวัยท่านจะมีกำลังอย่างอัศจรรย์ไม่เหนื่อยง่ายมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีสติปัญญาผมสังเกตว่าตั้งแต่ผมมาอยู่ในไฟหรือการฟื้นฟูเนี่ยร่างกายผมดีขึ้นมากเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บฝ่ายผิวหนังมันหายไปหมดเพราะอยู่ในไฟสมัยก่อนเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วผมต้องใส่แว่นเพราะผมเป็นโรคสายตาสั้นผมมองไกลไม่เห็นต้องใส่แว่นยืนเทศบนธรรมะก็ต้องใส่แว่นดูงั้นไม่เห็นหน้าคนปรากฏว่าอยู่ในไฟไปมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานชีวิตให้แก่ตาผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องใส่แว่นผมเห็นทั้งใกล้ก็อ่านได้ชัดคือไม่มีโรคสายตายาวซึ่งเป็นในคนมีอายุมากแล้วก็ไม่มีโรคสายตาสั้นมองไกลๆก็เห็นอาจารย์ดานะครับไม่ต้องใส่แว่นเลยนะครับเห็นชัดทุกอย่างตอนนี้ที่อายุนี้พี่น้องเห็นไหมพระเจ้าประทานชีวิตให้แก่ร่างกายของเราให้แก่ไขข้อของเราแก่หัวใจของเราปอดของเราสมองของเราความจำเราจะไม่เสื่อมเราจะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์เราจะมีชีวิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้อนรับพระวิญญาณเถอะครับรักพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเถอะครับพระวิญญาณทรงเป็นบุคคลหนึ่งพระองค์ที่เรียนมานี้นะครับหนึ่งคือพระองค์ประทานของประทานให้แก่เราสองพระองค์ประทานชีวิตให้แก่เรานอกจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถฟังเราเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราพูดกับพระเจ้าและทรงพูดกับเราหรือตรัสกับเราได้กาลาเทียบทที่4ข้อ6บอกว่าและเพราะท่านเป็นบุตรแล้วพระเจ้าจึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของท่านร้องว่าอับบาคือพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในใจหรือวิญญาณของท่านและพระองค์ก็สามารถพูดกับใจของท่านสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็พูดออกมาว่าฉันรักพระบิดาอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นจริงๆวันนี้ในที่คลินิกของผมผมอยู่ที่คลินิกอยู่ดีขึ้นมาพระวิญญาณก็บอกว่ารักพระเยซูและน้ำตาผมก็ไหลนั่งอยู่ในคลินิกแล้วผมก็พูดโดยพระวิญญาณออกมาว่าพระเยซูผมรักพระองค์มากพระบิดาผมรักพระองค์มากพระองค์ดีกับผมเหลือเกินดีต่อครอบครัวดีต่อคริสตจักรผมเหลือเกินที่ผมดูแลเนี่ยออกมาจากพระวิญญาณพระวิญญาณเร้าใจให้พูดมาว่าผมรักพระองค์รักพระบิดาพระองค์เป็นพระบิดาของผมเห็นไหมครับพระวิญญาณสามารถพูดเข้าไปในใจเราแล้วพูดผ่านปากของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้สามารถพูดมาได้ว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เติมลูกให้เต็มด้วยพระวิญญาณช่วยลูกด้วยพระวิญญาณที่ลูกจะสามารถคุยกับพระบิดาสามัคคีธรรมกับพระบิดากับพระบุตรและรู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระบิดาเวลาผมอธิษฐานผมจะขอพระบิดาประทานพระวิญญาณเจิมหรือการเจิมให้ผมให้ผมสามารถอธิษฐานโดยการทรงนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำอธิษฐานไม่ได้มาจากความคิดของผมเองแต่มาจากพระวิญญาณพูดผ่านปากพระวิญญาณสามารถพูดผ่านปากเราได้ในคำอธิษฐานในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ2นั้นพวกผู้เชื่อในเมืองอันติโอกนั้นมานมัสการพระเจ้าด้วยกัน
แล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าขณะที่เขานมัสการการทรงสถิตของพระเจ้าก็ลงมาที่นั่นในกิจการบทที่13ข้อ2และพระวิญญาณก็ตรัสว่าจงเลือกบานาบัสและซาโลให้เป็นผู้รับใช้ของเราที่จะทรงออกไปทำงานของเราเห็นไหมครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมาสถิตขณะที่มีการนมัสการพระเจ้าและพระองค์ก็ตรัสกับคนเหล่านั้นในคริสตจักรอันติโอกดังนั้นเราควรที่จะเปิดโอกาสให้พระวิญญาณมาทรงสถิตแล้วเราควรจะยอมต่อพระวิญญาณให้พระวิญญาณทรงตรัสกับเราและตรัสผ่านเราแต่ทุกคนบอกสิครับตรัสกับฉันตรัสผ่านฉันและสิ่งที่มาจากพระวิญญาณจะมาจากพระบิดาและจะนำชีวิตและผลประโยชน์มาให้แก่คนทั่วไปและตัวเราเองด้วยหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ13บอกว่าเมื่อพระองค์พระวิญญาณแห่งความจริงพระองค์ไม่ใช่พระวิญญาณแห่งการโกหกพระองค์ไม่เคยโกหกพระองค์เป็นพระวิญญาณที่พูดความจริงนำความจริงจากสวรรค์มาและสำแดงความจริงให้เราเห็นความจริงของพระเจ้าและความจริงฝ่ายโลกความจริงฝ่ายโลกผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อเช้านี้ผมผ่าตัดในภาพเอ็กซเรย์ MRI นั้นพบว่ามีหมอลองกระดูกแตกออกที่ข้อที่คอเบอร์6กับเบอร์7แล้วผมก็พาเข้าไปในคนไข้คนนั้นเห็นหมอนรองกระดูกที่แตกเอาออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผังผืดอยู่ข้างหลังซึ่งไม่มีรอยแตกเลยผังผืดไม่มีรอยแตกมันดูเรียบร้อยก็แสดงว่าจริงๆแล้วหมอนรองกระดูกที่แตกเนี่ยไม่ควรจะทะลุผ่านไปได้เข้าไปหาไขสันหลังแต่พระวิญญาณแสดงความจริงกับผมบอกว่าเจ้าต้องเปิดผังผืดนั้นผมก็เชื่อฟังพระวิญญาณเปิดเข้าไปที่จริงแล้วตามเหตุผลของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องเปิดแล้วเพราะมันออกไปหมดแล้วแล้วผังผืดก็ไม่ขาดแต่พอเปิดเข้าไปอ้าวพบอีก2ชิ้นอยู่ข้างในหลุดเข้าไปกดไขสันหลังเห็นไหมครับพี่น้องถ้าผมไม่เปิดผมก็จะทิ้งหมอลองกระดูกอีก2ชิ้นกดไขสันหลังอยู่คนไข้อาการอาจจะไม่ดีขึ้นแต่พระองค์สำแดงความจริงฝ่ายแพทย์ให้ผมเห็นว่าต้องทำอะไรพระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์ไม่โกหกพระองค์จะสำแดงความจริงให้เราเห็นพระองค์พูดกับเราสำแดงได้เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เองแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ได้ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นพระองค์ตรัสสิ่งที่มาจากพระบิดาพระองค์สำแดงให้เราเห็นและพระองค์จะบอกความจริงเรื่องอนาคตด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอกความจริงวันนี้แล้วบอกความจริงในอนาคตพระองค์สำแดงได้ทุกอย่างเห็นไหมครับพระองค์ตรัสบอกความจริงกับเราได้พระองค์พูดกับเราในใจได้เป็นคำพยานในใจของเราไม่ใช่เป็นเสียงที่เราได้ยินแต่เป็นคำพยานในใจเราต้องฝึกฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิญญาณของเราทุกๆวันจนเราสามารถฟังเสียงพระวิญญาณได้ตลอดเวลาที่จริงแล้วหลังๆนี้ผมไวต่อเสียงพระวิญญาณมากขึ้นนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับดำเนินชีวิตนี่ผมบอกเลยนะครับโอ้โหแบบดียอดเยี่ยมจริงๆทุกเวลาเลยแม้แต่จะเปิดประตูรถจะยกของออกจากรถบางทีผมลืมของไว้ในรถนะครับแล้วผมเดินไปพระวิญญาณบอกกลับไปเจ้าลืมของนี่ไว้ในรถเดี๋ยวเจ้าต้องกลับเอามาใหม่นะเดินไกลนะผมก็เดินกลับไปอ้าวจริงด้วยฉันลืมชิ้นนั้นไว้ในรถเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆวันนี้นะครับผมจะกลับบ้านทำงานเสร็จเรียบร้อยในคลินิกของผมแล้วผมก็กำลังจะยกกระเป๋าอันสุดท้ายไปขึ้นรถเก้าอี้ที่ผมนั่งทำงานเนี่ยมันหันอยู่แล้วก็บังโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งผมจะเดินออกไปแล้วพระวิญญาณบอกผมว่าเจ้าหันหลังกลับไปดูแล้วพลิกเก้าอี้ตัวนั้นอ่ะพอผมพลิกเก้าอี้นะครับเห็นว่าผมลืมไอ้เมาส์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผมทิ้งไว้บนนั้นแล้วผมไม่ได้ใส่กระเป๋ามาด้วยผมก็เลยไปหยิบแล้วผมขอบคุณพระเจ้าผมไม่ต้องขับรถกลับไปเอาเมาส์ส่วนนั้นเพราะพรุ่งนี้ผมไม่ได้ไปคลินิกนั้นผมจะไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลมิฉะนั้นผมก็ต้องเสียค่าน้ำมันขับรถกลับไปเอาเมาส์กลับมาเห็นไหมครับพี่น้องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆพระองค์ก็สำแดงให้เราเห็นได้เราต้องไวต่อเสียงของพระวิญญาณ1ทิโมธีบทที่4ข้อ1บอกว่าบัดนี้พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าในกายภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของพวกผีปีศาจพี่น้องครับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสามารถมาตรัสเตือนเราว่าระวังอย่าหลงหายอย่าไปฟังคำสอนที่ผิดพระองค์พูดเตือนคริสตจักรของพระองค์ผ่านผู้นำผ่านนักเทศหลังๆนี้ผมสังเกตว่ามีคำสอนที่ผิดๆออกมาเยอะมากในโลกนี้แล้วคนก็ถูกหลอกไปฟังคำสอนเหล่านั้นคำสอนที่ผิดเนี่ยมักจะมีแนวโน้มไปบอกว่าทำบาปไม่เป็นไรผิดประเวณีไม่เป็นไรนะครับให้เกลียดกันเถอะในโบสถ์เกลียดสบคนนั้นด่าโบสถ์นั้นเกลียดชังคนนั้นเป็นคำสอนที่ผิดที่จริงแล้วถ้ามาจากพระวิญญาณจริงนะครับ1จะไม่ขัดกับพระคัมภีร์2จะเต็มไปด้วยความรัก3จะเต็มไปด้วยความเชื่อ4คือความบริสุทธิ์5ก็คือจะไม่ขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าและสร้างอาณาจักรของพระเจ้าเสียงของผีจะทำให้เราตีกันทะเลาะกันด่ากันเกลียดกันทำบาปและไม่กลับใจแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ดำเนินชีวิตด้วยความรักไม่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อผมอยากจะเตือนพี่น้องนะครับระวังเรื่องฟังคำสอนถ้าคำสอนออกไปในแนวที่พึ่งพาตัวเองเย่อหยิ่งจองหองทำบาปได้ไม่เป็นไรอย่าไปฟังคำสอนเหล่านั้นต้องระวังให้ดีๆนะครับเพราะจะมีคำสอนของพวกผีปีศาจในยุคสุดท้ายพระเจ้าเตือนเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถพูดกับเราด้วยโดยตรงหรือบางทีพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะพูดผ่านคนอื่นมาเตือนเราอาจจะผ่านนักเทศแบบผมเพราะเราไม่ไวต่อพระวิญญาณพระองค์ก็ใช้ผมพูดบางทีผมเทศนาอยู่มีคนมาบอกผมบอกว่านี่อาจารย์หมอว่าฉันนี่ผมบอกผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเรื่องชีวิตคุณผมไม่รู้เรื่องผมก็พูดไปตามพระวิญญาณแต่เขาเข้าใจผิดว่าผมไปพูดกับเขาไปว่าเขาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผมกับเขาเป็นเรื่องของพระวิญญาณพูดกับเขานะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เราไปหนุนใจไปพูดกับคนอื่นหรือว่าพระเจ้าอาจจะใช้คนอื่นพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์มาหนุนใจเราและเตือนเราเราก็ต้องถ่อมใจยอมฟังในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดผ่านผู้เผยพระวจนะ2ซามูเอลบทที่23ข้อ2บอกว่าโดยข้าพเจ้าพระวิญญาณของพระเยโฮวาได้ตรัสข้าพเจ้าคือผู้เผยวจนะในยุคนั้นพระวจนะของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพเจ้าเห็นไหมครับในยุคสมัยพระคัมภีร์เก่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดผ่านปากของผู้เผยพระวจนะในปัจจุบันนี้พวกเราทุกคนสามารถเป็นภาชนะของพระเจ้าที่พระองค์จะพูดผ่านปากเราไปหนุนใจไปเสริมกำลังไปเตือนไปสอนไปช่วยคนอื่นได้ให้เรายอมเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าดีไหมครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดผ่านปากเราพูดเข้าไปในหัวใจของเราและใช้ปากเราไปพูดเสริมสร้างชีวิตของคนอื่นได้ให้เราเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตด้วยความรักความเมตตาและความเชื่อผมสังเกตอย่างหนึ่งนะครับชีวิตของพระเยซูเนี่ยมีพระลักษณะอันหนึ่งซึ่งทำให้พระวิญญาณทำงานอย่างมากมายในชีวิตของพระเยซูคือ1พระเยซูเป็นบุคคลแห่งความเชื่อ2พระเยซูเป็นบุคคลแห่งความรักพระเยซูเคลื่อนไปด้วยความรักพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์เห็นเขาพระองค์ก็เมตตาเขาพระองค์เมตตารักคนพระองค์ไม่เคยหวังตำแหน่งพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองพระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักถ้าท่านอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านมากๆพูดผ่านท่านมากๆท่านต้องดำเนินชีวิตที่เมตตาและรักคนอื่นเห็นใจคนอื่นบางทีบางคนอาจจะไม่ได้ทำตามใจท่านทุกอย่างเขาอาจจะทำผิดพลาดแทนที่เราจะเกลียดเขาโจมตีเขาด่าเขาเราควรจะเห็นใจเขารักเขาเมตตาเขาอธิษฐานเผื่อเขาและช่วยเขาเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้มาเฉพาะแค่บางคนโอ้นี่หมอวรุณฉันเป็นนักเทศพระวิญญาณจะพูดกับผมเท่านั้นคุณไม่ได้ยินเสียงพระวิญญาณและพระเจ้าจะพูดผมแค่บางตอนเช่นตอนที่ผมกำลังยืนอธิษฐานอยู่ในโบสถ์ฮาเลลูยาตอนนั้นพระวิญญาณจะพูดกับผมไม่ใช่นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่พูดกับคนพิเศษบางคนหรือบางกรณีพิเศษไม่ใช่พระวิญญาณสามารถพูดกับลูกของพระเจ้าได้ทุกคนและทุกเวลาไม่มีความจำกัดว่าจะต้องยืนอยู่ในโบสถ์หรือกำลังนั่งอธิษฐานอยู่หรือกำลังอยู่ในกลุ่มอธิษฐานพระองค์พูดกับท่านได้ตอนตื่นนอนเช้าตอนท่านกำลังถูฟันพระองค์สามารถพูดกับท่านได้ตอนท่านกำลังขับรถทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าและทุกสถานที่ได้ทุกเวลาคำถามคือท่านฟังพระองค์หรือเปล่าท่านยอมพระองค์หรือเปล่าพระองค์ปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่อยากจะคุยกับท่านและฟังว่าท่านพูดอะไรพระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์กับท่านและสามัคคีกับท่านทุกคนทุกเวลาตลอดเวลาแล้วฝึกเป็นคนอย่างนี้ดีไหมครับที่จะคุยกับพระวิญญาณฟังเสียงพระวิญญาณและบอกความในใจของเราแก่พระบิดาคือบอกพระวิญญาณนั่นเองคือเราคุยกับพระบิดาในพระนามของพระเยซูแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้ยินเสียงของเราอิสยาห์บทที่6ข้อ9ถึง10พูดถึงว่าพระวิญญาณอยากจะตรัสเข้าไปในหูของคนแต่คนจำนวนหนึ่งไม่ฟังในอิสยาห์บทที่6ข้อ9ถึง10บอกว่าและพระองค์ตรัสว่าไปเถอะกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังเล่าแต่อย่าเข้าใจก็คือปิดหูแล้วครับพระเจ้าพูดแล้วคือเสียงกระเด้งออกไปไม่เข้าไปในใจไม่เข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่อย่ามองเห็นจงกระทำให้จิตใจของชนชาตินี้มึนงงและให้หูทั้งหลายของเขาหนักและปิดตาของเขาทั้งหลายเสียเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาได้รับการรักษาให้หายนี่เป็นคำเผยพระวจนะที่มาจากอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะและดูซิในหนังสือกิจการนั้นได้บอกว่าอย่างนี้กิจการบทที่28ข้อ25ถึง27และเมื่อเขาได้เห็นพ้องกันจึงลาไปเมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับบรรพบุรุษของเราทั้งหลายโดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ถูกต้องดีแล้วใครครับที่ให้คำพูดนี้ที่เราอ่านในหนังสืออิสยาห์เมื่อสักครู่นี้บทที่6ใครครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คำพูดนั้นกับอิสยาห์ให้เขียนออกมากล่าวว่าอะไรครับจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่เจ้าไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่ก็ไม่สังเกตเพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ก็เฉื่อยชาคือแข็งกระด้างหูก็ตึงตาของเขาก็ปิดเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตวิญญาณของเขาและจะหันกลับมาหาและเราจะรักษาเขาให้หายข้อพระคัมภีร์2ตอนที่ผมอ่านกิจการกับอิสยาห์เนี่ยสำแดงให้เราเห็นว่าผู้ที่ให้ถ้อยคำเหล่านั้นกับอิสยาห์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือประการที่1ประการที่2ที่เราเรียนจากข้อนี้ก็คือว่าคนจำนวนมากปิดหูไม่ฟังข่าวประเสริฐไม่ฟังคำพยานไม่ฟังเรื่องของพระเจ้าเพราะใจเขาแข็งกระด้างเขาเลยไม่เปิดหูฟังใจเขาก็ไม่รับและเขาก็เลยมีปัญหามากมายในชีวิตวิธีที่จะทำให้คนเปิดหูฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังข่าวประเสริฐฟังสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเขาก็คือพวกเราทั้งหลายต้องดำเนินชีวิตเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือของโลกนี้มารยาทของเราความรักความถ่อมใจความเมตตาต่อคนอื่นสายตาของเราการใช้เงินการดำเนินชีวิตของเราต้องเต็มไปด้วยความรักความเมตตาความบริสุทธิ์ความถ่อมใจคนเห็นเราแล้วบอกโอ้โหทำไมคนนี้มีจิตใจที่ดีอย่างนี้ทำไมมีใจกว้างขวางอย่างนี้ให้อยู่เรื่อยๆทำไมคนนี้เมตตารักสุภาพอ่อนน้อมแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาดีเห็นใจฟังเขาไม่ใช่ปิดหูแล้วก็ไม่สนใจวันนี้มีคนไข้ของผมคนหนึ่งมาคุยกับผมนะครับบอกว่าลูกสาวเขาตาบอดแล้วก็เลยไปอยู่ข้างถนนไม่มีบ้านอยู่ผมนั่งฟังเขาด้วยความเมตตาตาผมเนี่ยแสดงความเมตตาต่อคนไข้คนนี้พอตอนจบเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมครับโบสถ์ของคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณมีคำสอนใน YouTube ไหมขอเข้าไปฟังหน่อยเห็นไหมครับเขาเปิดหูฟังตอนนี้เขาสนใจอยากฟังเรื่องพระเจ้าเพราะเห็นว่าผมแสดงความรักและความเมตตาต่อเขาหูเขาก็เริ่มเปิดฟังพระเจ้าอยากจะตรัสกับทุกคนในโลกอยากจะนำทุกคนในโลกมาสู่ความเชื่อและความรอดแต่ว่าคนจำนวนมากไม่ฟังและส่วนนึงที่คนไม่ฟังเพราะเขาเห็นความเลวแหลกและความบาปของคริสเตียนในโบสถ์เขาสะดุดเขาเลยไม่อยากฟังเรื่องของพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อความรักและความบริสุทธิ์ความชอบธรรมเพื่อคนมากมายจะเปิดหูของเขาฟังเสียงพระวิญญาณและเขาจะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าเยเรมีย์บทที่31ข้อ33บอกว่าแต่นี่จะเป็นพันธสัญญานี่เขียนโดยเยเรมีย์นะครับผู้เผยพระชนะหรือคนที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าในยุคนั้น
แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับวงวานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเยโฮวาตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภายในเขาทั้งหลายก็คือพระวิญญาณจะอยู่ในตัวเขาพระวิญญาณจะพูดบัญญัติของพระเจ้าในใจของคนของพระเจ้าและเราจะจารึกมันไว้ในดวงใจของเขาทั้งหลายใครล่ะครับที่บันทึกพระบัญญัติในดวงใจคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าเราเอาหนังสือพระคัมภีร์ใส่เข้าไปในใจไม่ได้และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเราฮีบรูบทที่10ข้อ15ถึง16บอกว่าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าตรัสกับใครครับตรัสกับเยเรมีย์ที่พี่กิ๊ฟผมอ่านนะครับนี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายภายหลังสมัยนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตรัสว่าเราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายนี่คืออ้างคำของเยเรมีย์ใช่ไหมครับทั้งหลายและจะจารึกมันไว้ในดวงใจของเขาทั้งหลายใครล่ะครับเป็นผู้ตรัสกับเยเรมีย์ให้มาเขียนพระคัมภีร์เยเรมีย์พระวิญญาณบริสุทธิ์และใครล่ะครับปัจจุบันที่พูดกับท่านเอาคำสอนในพระคัมภีร์มาเตือนใจท่านอย่าโกรธคนนั้นนะให้อภัยคนนี้นะไปโบสถ์นะไปแสดงความรักกับคนนั้นนะใครล่ะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านมัทธิวบทที่10ข้อ19ถึง20ก็พูดถึงว่าเวลาที่เราเป็นพยานเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อเขามอบท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลาคำที่ท่านจะพูดนั้นจะทรงประทานให้แก่ท่านในเวลานั้นเพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของท่านผู้ตรัสทางท่านเวลาท่านเป็นพยานหรือเวลาท่านพูดเรื่องพระเจ้าอย่าพูดด้วยเนื้อหนังของตัวเองด้วยความคิดของตัวเองท่านต้องพูดผ่านทางโดยที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดผ่านท่านนี่คือวิธีที่ผมเขียนอีเมลวิธีที่ผมตอบไลน์เมื่อวานนี้มีคนเขียนมาหาผมถามคำถามด้านศาสนศาสตร์จากประเทศไทยผมไม่ตอบทันทีเพราะตอนนั้นผมยังไม่ได้ยินเสียงพระวิญญาณเป็นคำถามที่ตอบยากมากทางศาสนศาสตร์นะครับตอบยากมากว่าจะตอบอย่างไรแต่ผมอธิษฐานเนี่ยอธิษฐานมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงเพราะเจ้าก็เริ่มบอกผมพระวิญญาณบอกผมว่าเป็นอย่างนี้1 2 3 4แล้วผมก็เลยจะคิดในใจว่าจะอัดเสียงเนี่ยส่งไปให้เขาฟังแทนที่ผมจะใช้เวลาเขียนเพราะเขียนมันจะยาวมากนั่งพิมพ์ไม่ไหวใช้วิธีพูดเอาเห็นไหมครับพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสผ่านทางปากของเราพระบิดาในสวรรค์อยากจะคุยกับท่านอยากจะพูดกับท่านอยากจะสื่อสารกับท่านแต่วิธีที่พระบิดาสื่อสารกับท่านนั้นพระองค์สื่อสารผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นพระบิดาเราเป็นบุตรของพระองค์พ่ออยากจะคุยกับลูกแต่พระองค์อยู่ในสวรรค์นั่งอยู่ที่บัลลังก์พระองค์จะคุยกับลูกของพระองค์ได้ยังไงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์วิวรณ์บทที่2ข้อ7ข้อ11และ17บอกว่าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ใดมีชัยชนะก็คือไม่ทิ้งพระเจ้าดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเราจะให้ผู้นั้นกินผลจากต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่ในท่ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้าข้อ11ใครมีหูให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่2เลยข้อ17ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายผู้ที่มีชัยชนะเราจะให้ผู้นั้นกินมานาที่ซ่อนอยู่และจะให้หินขาวแก่ผู้นั้นด้วยที่หินนั้นมีชื่อใหม่จารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้เลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั้นเห็นไหมครับเราอยู่ในยุคนี้เราต้องเปิดหูฝ่ายวิญญาณเราฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะสอนเราขณะที่ท่านฟังคำเทศนาท่านฟังพระวิญญาณไปด้วยว่าคำพูดเทศนาของคนคนนั้นถูกหรือผิดนี่เป็นสไตล์ผมนะครับเวลาที่ผมอ่านหนังสือคริสเตียนหรือฟังคำเทศนาจากใครก็ตามพระวิญญาณจะพูดกับผมตลอดเวลาเลยเขาพูดในนี้ถูกแล้วใช่ๆเขาพูดนี้ถูกก็จริงแต่ว่าไม่ครบเขาพูดแค่ครึ่งเดียวนี่อะไรคำพูดนี้ผิดอย่ารับอย่ารับเ
ราะบางทีนักเทศบางคนอาจจะพูดผิดได้เพราะเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับไม่ใช่นักเทศทุกคนรู้หมดทุกเรื่องดังนั้นแม้เวลาท่านฟังผมท่านก็ต้องฟังเสียงพระวิญญาณว่าผมพูดผิดหรือเปล่าเพราะผมเป็นมนุษย์แต่ผมก็พยายามเต็มที่จะฟังเสียงพระวิญญาณตอนที่สอนและเทศนากิจการบทที่1ข้อ2บอกว่าจนถึงวันที่พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในเมื่อได้ตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณแก่อัครสาวกซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้นั้นเห็นไหมครับพี่น้องพอพระวิญญาณบริสุทธิ์ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์หลังจากนั้นใครล่ะครับเป็นผู้ตรัสสอนอัครสาวกพวกอพอสโตลพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนพวกเขาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสผ่านพระโอษฐ์ของพระเยซูหลังจากกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเดินอยู่บนโลก40วัน40คืนพระองค์สอนอัครสาวกเป็นเวลา40วัน40คืนก่อนที่จะขึ้นสวรรค์นั้นผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดได้สอนได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เอาสวรรค์มาสื่อสารกับหัวใจของเราพระองค์เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้าต่อชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้ด้อยไปกว่าพระบิดาพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าน้อยกว่าพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าเท่ากับพระบิดาและพระบุตรพระเยซูดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องหนึ่งชื่นชมยินดีเถิดที่มีพระเจ้าอยู่ในตัวท่านและบนตัวท่านคือพระวิญญาณสองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้ชีวิตของท่านให้สำแดงฤทธิ์เดชและความสามารถเกินธรรมชาติผ่านชีวิตของท่านยอมให้พระองค์ใช้ท่านท่านให้เกียรติพระองค์ยอมพระองค์ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ดำเนินชีวิตที่ความรักความเมตตาความเชื่อและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานชีวิตให้แก่ร่างกายของท่านท่านจะไม่ป่วยสุขภาพร่างกายของท่านจะแข็งแรงพระองค์จะให้ชีวิตแก่ท่านให้ท่านแข็งแรงและมีกำลังอย่างอัศจรรย์และท่านฝึกฟังคำพยานในหัวใจของท่านภาษาอังกฤษเรียกว่า the witnessพระองค์จะตรัสกับท่านในวิญญาณของท่านด้วยคำพยานในใจของท่านไม่ใช่เสียงที่ได้ยินที่หูหัดฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจของท่านถูกนำโดยพระวิญญาณถูกสอนโดยพระวิญญาณและยอมชีวิตของท่านให้เป็นเครื่องมือที่พระองค์จะตรัสผ่านปากของท่านไปถึงคนอื่นพระองค์ตรัสกับท่านและตรัสผ่านท่านให้ท่านเป็นภาชนะของพระวิญญาณเป็นมือเป็นเท้าของพระวิญญาณของพระเยซู24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเดินในพระวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆเดือนทุกๆปีอย่าดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่ท่านกำลังคิดสิ่งที่ท่านกำลังทำเป็นเรื่องเนื้อหนังหรือเป็นฝ่ายพระวิญญาณผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติอยากหนุนใจพี่น้องไปฟังตอนที่ผ่านๆมาตอนที่แล้วและฟังตอนต่อๆไปหลังจากตอนนี้ฟังหลายๆเที่ยวจนเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อและนำไปปฏิบัติในชีวิตผมอยากเห็นพี่น้องเกิดผลและมีรางวัลมากมายในโลกนี้และมีรางวัลมากมายในสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับที่มาใช้เวลาด้วยขอพระเจ้าเมตตาสอนพี่น้องเจิมพี่น้องใช้ชีวิตของพี่น้องเทพระวิญญาณลงบนชีวิตของพี่น้องทุกท่านที่หิวกระหายขอพระเจ้าเมตตาให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เผาผลาญอยู่ในชีวิตของพี่น้องเอาเนื้อหนังออกไปและขอพระองค์สอนพี่น้องฝึกให้เขาไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องใช้ชีวิตของพี่น้องให้เป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชสำแดงฤทธิ์เดชผ่านชีวิตของพี่น้องทุกท่านที่ฟังคำสอนนี้ให้เขาเป็นพระพรแก่คนมากมายต่อญาติพี่น้องต่อตัวเองต่อลูกของเขาต่อคู่ครองต่อพี่น้องในคริสตจักรต่อผู้นำของเขาขอบพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดสร้างชีวิตของพี่น้องด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องพี่น้องที่นิวโฮปก็รักพี่น้องนะครับเราถึงได้สละเวลาใช้เงินทองทำคำสอนนี้ออกมาคำสอนมากมายออกมาเพราะพวกเรารักพี่น้องมากครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ฟังคำสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าทำงานในชีวิตของพี่น้องพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวในชีวิตของพี่น้อง
และแผนการที่พระเจ้ามีสำหรับชีวิตของพี่น้องจะสำเร็จแล้ววันหนึ่งเมื่อพี่น้องยืนอยู่ต่อหน้าองค์พระเยซูในสวรรค์พระองค์จะบอกว่าเจ้าเป็นทาสผู้สัตย์ซื่อดีมากผมเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนในหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ6บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องเสริมสร้างเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องให้เป็นเหมือนพระเยซูและสิ่งที่พระองค์เรียกให้ท่านทำจะสำเร็จและท่านจะได้รับรางวัลมากมายในสวรรค์ผมกาจันดารักพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับแล้วเรามาพบกันในคำสอนตอนอื่นๆนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องฟังทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นคำสอนประเภทไหนที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำนะครับขอบคุณนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาปแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ำมันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง